ก็สบายดีบรรดาอาจารย์ทุกท่านและก็พี่น้องตลอดทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ถ้อยคําของพระเจ้าในเช้านี้อีกครั้งนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่ถ้อยคําเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงยิ่งกว่าผู้มีไสยเนาะอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปในกับฤทธิ์โลหิตพระองค์จะพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างไปเฮาไปชนะทั้งถ้าเฮาใดเฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยชนะทรงยิ่งใหญ่ใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์จะพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างไปเฮาไปจะมาความทางเฮาใดเอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยชนะฮาเลลูยาฮาเลลูพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมรักษาแห่งรักษาดุจยังฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระองค์ขอโดยพระองค์เอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยทรงยิ่งใหญ่ใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์พระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างไปเฮาไปชำระความทางเฮาใดเอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยชนะฮาเลลูยาฮาเลลูโบกธงใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระองค์ขอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยฮาเลลูยาHallelujah บอกทงใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชา Hallelujah ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้าขอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยเพราะโดยพระองค์รอโดยพระองค์เอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยเพราะโดยพระองค์รอโดยพระองค์เอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีไสยอาเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะขอเย็นเสือสันจารย์คำแดงที่ขอการทรงนำจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่อีกครั้งหนึ่งผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับเสาร์วันใหม่ที่ผู้ลูกได้มีโอกาสที่พระองค์ได้จัดเตรียมแก่ผู้ลูกได้เข้ามาคาบไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันในวันนี้ทุกสิ่งอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนและประกาศไสยชนะของผู้ลูกเนื้อผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณซัวและบริวารของมันกิจการของมันประกาศไสยชนะของผู้ลูกเนื้อสิ่งที่กล่าวมานั้นฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาสู่การศึกษาคำพระเจ้าตอนที่2เกี่ยวกับว่าแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าเนาะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้พ
ี่น้องมีพร้อมพี่เขาจะอ่านในหนังสือโยฮันบทที่7ข้อ37 39ซึ่งเป็นพระคำหลักของพวกเขาในการศึกษานี้โยฮันบท7ข้อ37 39ว่าดังนี้ในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันสำคัญของเทศกาลพระเยซูเจ้าได้ยืนขึ้นและฮ้องดังๆว่าถ้าผู้ใดหิวน้ำให้มาหาเฮาและดื่มมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ใดที่เชื่อวางใจในเฮาแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายังบ่ท่านได้ประทานให้เธอเพราะพระเยซูเจ้ายังบ่ได้รับสังพระสงฆ์ราศีเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายพวกคนรู้จักว่ามื้อนี้อีกเป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตซึ่งพวกคนต้องเข้าใจดังนั้นผู้ที่จะให้พวกคนเข้าใจและเปิดเผยนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกคนก็แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่านั้นจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามอบทุกสิ่งในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเขาจะเบิ่งอีกตอนที่2หรือว่าตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำความจริงมันก็มียาวกว่านี้เนาะแต่ว่าเฮาสิเอาแต่เรื่องเจาะจงเนาะเป็นสรุปแหละพ่อให้เข้าใจแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้ามันแม่นอีหยังแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าเฮาก็ได้ฟังนํากันเลยมื้อก่อนเนาะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นแม่น้ำแห่งชีวิตนั้นแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในข้อ39เพิ่นเว้าได้นําเอาพระคุณหรือว่าบุญที่เฮาเอิ้นเนาะทุกอย่างที่มวลมนุษย์ต้องการซอกแสวงหามาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของผู้สอบธรรมฟังคักๆใส่ไว้ในจิตวิญญาณของผู้สอบธรรมของพระองค์บ่แม่นในผู้อื่นเด้เนาะในใส่ไว้ในจิตวิญญาณหมายความพระเยซูคริสต์หลังจากพระองค์ขึ้นไปพระองค์ได้ประทานให้พระวิญญาณเป็นผู้นําเอาทุกสิ่งมาเปิดเผยให้แก่เฮาในพระธรรมกิจในพระธรรมโยฮันบท16ข้อ15คันเฮาทบทวนบทเรียนผ่านมาสำคัญอาจารย์อยากทบทวนเพื่อให้เฮาเข้าใจมันต่อเนื่องเนาะทันทีที่เฮารับเสือหรือรับเอาแผนการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเพื่อประทับตาเป็นเครื่องมัดจำหมายของเฮาไว้ของการรับมรดกของเฮาเนาะในหนังสือเอฟิโซบท1ข้อ13 14ถ้าพี่น้องเห็นนั้นพี่น้องรู้จักว่าอันนี้แม่นการกระทำของพระเจ้าของสำหรับชีวิตของเราสำหรับผู้ที่เชื่อผู้ที่เปิดใจต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือแผนการไถ่ของพระองค์วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำเอาทุกสิ่งฟังครับทุกสิ่งบ่มีเหลืออันใดหมดสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์นะที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนและที่เขียนไว้ในพันธสัญญาใหม่นะเขามาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเราเนาะหมดเลยเลยทั้งหมดฉะนั้นสิ่งนั้นบ่อยู่ในสวรรค์อีกบ่อยู่ในสวรรค์อีกสิ่งที่พระองค์ได้นําเขามาใส่ในชีวิตเท่านั้นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าหรือว่าบุญที่มนุษย์สอกหานั้นคําเดียวกันแหละคําเว้าภาษาในโลกที่คนฮู้จักก็เป็นบุญเขาแสวงหาบุญเขาแสวงหาพระคุณของพระเจ้าแหละซึ่งมวลมนุษย์พากันสอกแสวงหาอยากได้แท้ๆเฮ็ดทุกสิ่งเนาะแต่สำหรับผู้ที่เชื่อบ่ต้องแสวงมีแต่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าแสวงปานใดก็บ่ได้แต่ต้อนรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้ทันทีเพราะพระเจ้าเอาใส่ให้คำว่าแม่น้ำแห่งชีวิตน่ะพี่น้องไหลออกมาจากภายในผู้นั้นฟังครับมาจากภายในพระคุณอันนี้จะออกมาจากภายในบุญอันนี้มันออกมาจากภายในมันบ่มาแต่ทางนอกคนในโลกนี่เฮ็ดทางนอกหวังจะให้บุญมาใส่ชีวิตตัวเองเอาเขามาใส่ชีวิตตัวเองเอาเขามาเอาแต่ทางนอกเขามาทางในแต่เขาเอาทางในออกทางนอกมันต่างกันหมายความว่าพระคุณหรือบุญจะไหลออกมาจากภายในของเขามันมาจากใสวันนั้นเอามาจากทิ้งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาเขามานั่นแหละเนาะหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในเขาจะสำแดงออกมาในชีวิตเขาจึงเกิดประโยชน์ได้จึงเกิดประโยชน์จึงเกิดการอัศจรรย์หมายสำคัญจึงเห็นการดีพยาธิเห็นความเจริญเห็นไสยศาสตร์เห็นอย่างออกมาทาวาสิ่งนั้นไหลออกมาอยู่ทางนอกความจริงสิ่งนั้นอยู่ทางในแหละต้องแต่ต้องให้ไหลออกมาเนาะพระพี่ว่าให้ไหลออกมา
บัดนี้เฮาสิเบิ่งมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าเฮาจะนําเอาผักคุณทีหรือว่าบุญนั่นที่อยู่ภายในเฮาออกมาใส่ได้ยังไงให้ปรากฏในชีวิตเฮาออกมาภายนอกได้ยังไงเนาะก่อนอื่นถ้าเฮาจะฮู้เรื่องนี้ก่อนอื่นนี่เฮาต้องฮู้จักว่าผู้ที่คุ้มครองพระคุณหรือจัดการบริหารเกี่ยวกับพระคุณหรือบุญที่อยู่ในเฮานั้นแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าต้องฮู้จักตัวนี้ซะก่อนฉะนั้นชีวิตเฮาต้องมีการผูกพันกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสมอเนาะถ้าบ่ผูกพันกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ที่เป็นผู้จัดการบริหารผู้ที่คุ้มครองอยู่นี่มันยากเด้ที่จะออกมาสิ่งเหล่านั้นแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของพระคุณทั้งหมดต้องจื้อเด้พี่น้องผู้เจ้าของพระคุณแท้ๆหรือบุญแท้ๆแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่มาเป็นผู้คุ้มครองและผู้จัดการเพิ่นบ่เป็นเจ้าของแต่ผู้เป็นเจ้าของนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้องจื้อบ่นี่ฉะนั้นเวลาเฮาขอหยังจะเอาหยังออกมาขยาเฮาต้องขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าแจ้งนี่บ่ว่าจังซี่เพื่อให้คนรู้จักว่าทุกสิ่งนั้นแม่นของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาอยู่นําเฮาเป็นเจ้านายนําพาคุ้มครองก็ตามแต่เจ้าของแท้ๆยังแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะและก่อนอื่นหมดนะเฮาต้องรู้ว่าสิ่งที่เฮาอยากเห็นเกิดขึ้นนั้นถ้าสิ่งที่เฮาอยากเห็นเกิดขึ้นนั้นจะเป็นพระคุณเรื่องใดก็แล้วแต่เฮาอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตเนาะถ้าสิ่งนั้นสิ่งเฮาอยากเห็นเกิดขึ้นนั้นบ่ถวยเกียรติแก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าและบ่ถือกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจะบ่มีสิ่งใดเกิดขึ้นพี่น้องจะบ่มีสิ่งใดเกิดขึ้นถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเขามาอยู่ในเฮาแล้วก็ตามถ้าว่าสิ่งนั้นออกมาแต่บ่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าสิ่งนั้นออกมาบ่ถือกับน้ำพระทัยมันบ่ถือแม่นเฮาพี่น้องบ่แม่นสิ่งอยู่ในเด้มันบ่ถือเกี่ยวกับชีวิตของเฮาเนาะที่ดำเนินบ่ถือตามน้ำพระทัยของเจ้าที่จะเอามาใส่เพื่อบ่ถือน้ำพระทัยพระเจ้ามันสิบ่ออกมาสมมุติว่าเฮาขอให้พระเจ้าช่วยเฮาถูกเลขเนาะหรือให้เฮาได้เงินเมื่อไปหลินการพนันเข้าคาสิโนจังซี่ให้พระเจ้าช่วยเด้อเขาได้เข้าคาสิโนให้เขาได้ได้จังซี่สิให้พระเจ้าไปหลินคาสิโนนํากับโพดบ่เนาะมันเกินไปให้พระเจ้าหลินเลขนําเสียงถ้วยพระเจ้าสิย่างเงี้ยพระเจ้าสิบัดเดียวมันก็ออกอันนี้เฮาสิให้พระเจ้าไปหลินเลขนําพวกอันหลินน้ําคนนี่เฮ็ดซุมื้อนี้ที่พี่น้องเห็นนั่นเม็ดพวกผีทั้งนั้นแหละเนาะพระเจ้าบ่ได้มีส่วนในนี้พระเจ้าจะบ่เข้าส่วนในเรื่องแบบนี้เรื่องที่บ่ถูกต้องเนาะพระเจ้าบ่เข้าส่วนเด้เฮาขอพระเจ้าแม่นอยู่ครบบุญสมบูรณ์พระเจ้าให้แหละแต่เฮาขอเฮาจะบ่เห็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องกล่าวไว้ว่าถ้าเฮาขอสิ่งใดหรือขอรับเอาสิ่งใดจากภายในนั้นให้ออกมาที่ถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮาออกมาเลยเพื่อถวยเกียรติแก่พระเจ้าพงษ์จะฟังพวกเฮาทันทีและถ้าเฮาจักว่าพงษ์ฟังพวกเฮาแล้วเฮาแน่ใจเลยพี่น้องว่าเฮาได้รับสิ่งนั้นที่เฮาต้องการเห็นนะสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาและจะแสดงในชีวิตเฮาใน1ยูฮันบทที่5ข้อ14สิมาพี่น้องจื้อได้เรื่องนี้ขอรับเอาสิ่งใดก็อย่าถ้าออกมาแล้วบ่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าเนาะจะบ่แม่นนำพระทัยพระเจ้าแล้วมันจะบ่ออกมาเขาจะบ่เห็นฉะนั้นหลายคนถึงว่าเจ็บป่วยห้องหาพระเจ้าเขาก็บ่เห็นคำตอบเพราะเขาดีขันเขาดีแหละเขาชีวิตเขาก็เป็นบ่ได้ถวยเกียรติแก่พระเจ้าหลังจากดีมาแล้วเนาะแล้วก็เขาสิบ่เห็นสิ่งเหล่านี้พี่น้องเขาจะฮู้นำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรว่าอันนี้มันถวยเกียรติแก่พระเจ้าอันนี้บ่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าแน่นอนพี่น้องมันง่ายมันง่ายเด้บ่แม่นบ่เว้าซื่อๆเนาะบ่ว่าเฮามักเว้าเวลาเฮาหลายเทื่องอาจารย์ฟังบทเทศหลายคนเพิ่นก็ว่าเฮ็ดทุกสิ่งเป็นน้ําพระทัยของเจ้าเฮ็ดทุกสิ่งถูกน้ําพระทัยของพระเจ้าจักแม่นอีหยังน้ําพระทัยพระเจ้าบ่ฮู้เลยเว้าจังซั่นจนสุดบทเทศคือคักอยู่แต่เฮาบ่เข้าใจเด้แม่นอีหยังเลยน้ําพระทัยพระเจ้านั้นอยู่ในใสมื้อนี้พี่น้องจื้อเอาเด้อ
อยากคุยจักนำพระไทยของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่ทั้งหมดนี่พี่น้องในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่ได้บันทึกนำพระไทยของพระเจ้าทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในนี้สันเท้าอยากคุยจักเขาเห็นอะไรเขาซอกหาอยู่นี่เขาศึกษาค้นคั่วอยู่ในนี่มันศึกษามันค้นคั่วเลยเห็นแล้วก็นำเอานำพระไทยของพระเจ้านั้นเอาพระคัมนั้นไปภาวนาอธิษฐานอันนี้เป็นกุศลที่อยู่ในสอนเนาะถ้าเขาบอกเหตุหลายคนขี้ข้านอ่านพังพีหลายคนขี้ข้านใส่เวลากับพังพีคือแบบเสียเวลามันไปเบิ่งแนวอื่นแนวบทเป็นประโยชน์โอ้เบิ่งแท้ๆแต่ว่าใส่เวลากับพระคัมนี่บ่ใส่เนาะพี่น้องจะบ่เห็นเขาจะบ่ฮู้นำพระไทยพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าสิไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกเขาหน่อยเด้บอกเขาหน่อยเด้พระเจ้าว่าบอกเลยเด้ยังไปบอกถามเจ้าอยู่ใส่เขาหน่อยบริงินบอกเขาหน่อยเด้บอกเลยเด้พระเจ้าก็สิว่าได้นี่เนาะอยู่ในนี้ข้าเจ้าขี้ข้านอ่านก็บ่ต้องฮู้เนาะเพิ่นแต่งพระเขาให้เลยบ่ไปกินเองยังสิเพิ่นมาป้อนโอ้ยเกินไปชีวิตคริสเตียนน้อยลงเถอะเฮาบ่เห็นก็ย้อนสิเลยเฮาขี้ข้านพระกะพี่ว่าขี้ข้านเลยอย่ากินพระเจ้าว่าไว้เลยผู้ใดขี้ข้านอย่ากินเนาะพระเยซูว่ามาดื่มมากินสำหรับคนบ่ขี้ข้านมาเลยพี่น้องผู้แต่งไว้เลยพระเขาน่ะ2บ่เฮาจะฮู้นำพระไทยพระเจ้าไปปรึกษาเนาะกับครูอาจารย์ศาสนาเนาะครูอาจารย์ก็ต้องเบิ่งได้ว่าผู้ใดคิดแนวใดเฮาต้องฮู้จักเพิ่นแดก็ดีหรือว่าไปหาอย่าสุไปหาผู้เดียวไปหา 2-3 คนเพื่อมั่นใจว่าแม่นผู้ใดผิดครูอาจารย์บ่ตามนำพระไทยพระเจ้าก็มีเลยพี่น้องมีเนาะมีผู้หนึ่งมาหาอาจารย์หนึ่งอาจารย์มีคนตำหนิเขาหน่อยเขาหน่อยออกจากบูธแล้วเขาหน่อยวันอาทิตย์เขาหน่อยไปขายเครื่องโอ้ยเราว่าไปตำหนิก็บ่ถูกเลยเว้ยเนื้อริซิบีอยู่ไม่กินก็เห็ดแหละนมัสการกับนมัสการพระเจ้าเห็นบ่ครูอาจารย์ผู้นี้เราบริหูจักนำพระไทยพระเจ้าได้แต่ว่าสิไปหาอีกผู้นึงสิบ่ต่างจะต้องอดทนเด้อย่าเห็ดวันนี้ผู้หูจักพระคำพระเจ้าเขาสิว่าวันนี้อุทิศเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อุทิศแก่พระเจ้าเด้อพระเจ้าสิโปรดเจ้าจะอดทนเอาเด้อผู้หูจักพระคำพระเจ้าอาจารย์สองคนก็บ่คือกันเด้อพี่น้องเนาะฉะนั้นไปปรึกษาอาจารย์หนึ่งแหละขบวนแน่ใจกับไปปรึกษาอีกอาจารย์หนึ่งเว้นเสียแต่เฮาหมักบางคนหมักไปปรึกษาอาจารย์ทวีตว่าเอารวดแหละว่าซั่นเห็นบ่อาจารย์เพิ่นก็ยังบอกเฮาต่อยเลยเฮาก็ไปนํากันและลงหิวนํากันกับอาจารย์นะเนาะระวังพี่น้องให้ปรึกษากับครูอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละครูอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มีเลยเนาะให้เพิ่นซวยแนะนําว่าอันใดถูกต้องและอันใดบ่ถูกต้องพื้นที่สวยเนาะอันที่3พี่น้องก็รู้จักว่าผู้คุ้มครองผู้จัดการบริหารเรื่องพระคุณเรื่องบุญที่อยู่ภายในเฮานั่นเพิ่นสิปล่อยออกมาหรือสิบ่ปล่อยออกมาแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นเฮาให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาย่อมให้พระองค์นำพาชีวิตเฮาอันนั้นสำคัญหลายถ้าเฮาย่อมให้พระองค์เพิ่นนำพาชีวิตเฮานั่นเฮาจะเข้าใจนำพระทัยพระเจ้าเฮาจะเข้าใจนำพระทัยพระเจ้าพี่น้องเพิ่นจะนำพาบ่ผิดจักนี่เพิ่นจะบ่นำพานอกจากพระคำของพระเจ้าเพิ่นจะนำพาตามพระคำของพระเจ้าตามพระคัมภีร์นั่นแหละเนาะจงจื้อได้พี่น้องจื้อว่าเฮาซึ่งเฮาได้พ้นตัวนี้สำคัญเป็นหลักของพวกเฮาจื้อเรื่องนี้เฮาได้ทุกสิ่งนะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระได้ก็ได้ย้อนพระคุณเท่านั้นย้อนพระคุณด้วยทางความเสื่อของเฮาในพระคุณนั้นฟังกันครับบ่นี่สำคัญพี่น้องจื้อแท้ๆบ่นี่ข่มเสือบ่แม่นข่มเสือซื่อๆเด้ท่านได้ทรงถึงพุ่นด้วยพระคุณย้อนพระคุณด้วยข่มเสือมันบ่เข้าใจเด้คุณเสือแบบไหนเสืออีหยังต้องไปบ่นหั่นเสือหยังเสือในพระคุณนั่นแหละพี่น้องคําเว้าเรื่องการเยียวยาก็เสือใน1เปโตรบท2ข้อ4เนาะเขาเว้าในข่มเจริญรุ่งเรืองอยากเอาขอได้ก็ได้เนาะโยฮันฉบับที่3ข้อที่2ก็ได้
หรือพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38มันยังมีหลายเสื้อในคอนั่นแหละเสื้อในพระคุณนั่นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะถึงว่าพระคุณพี่น้องหรือบุญที่พระเจ้าได้เอาเขามาใส่ในเฮาทุกอย่างเป็นมรดกของเฮาพระเจ้าว่าเป็นมรดกของเจ้าแล้วเอาเขามาใส่แล้วเนาะองค์พระวิญญาณบุตรเจ้านำเขามาแล้วใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเฮาแล้วก็ตามฟังครับแต่ในนั้นยังมีพระคุณหลายอย่างจะบุพกตออกมาอย่างอัตโนมัติมันมีเงื่อนไขบางอย่างก็จะออกมาเนาะมีเงื่อนไขอย่างบางอย่างสิ้นว่าเพื่อนว่าพระเจ้าจะไขประตูสวรรค์ออกตามพระธรรมกีบท3ข้อ10 12ถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่เห็นเลยพี่น้องผู้บ่จะเฮ็ดก็บ่เห็นเนาะลางคนบ่เข้าใจว่าอันนี้มันอยู่ในพันธสัญญาเดิมเนาะเขาบ่จักบ่เข้าใจพี่น้องรู้จักบ่ที่เพื่อนอื่นปื้มพระบัญญัติมีจักหัวมีแต่หาหัวตะบิดนั่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากให้เฮาบ่อยากให้เฮาฮู้จักกฎเกณฑ์ว่าการไถ่ของพระเจ้าเรื่องการไถ่ของพระเจ้าน่ะไถ่เฮาจักบาปกรรมไถ่เฮาจักอำนาจการสาปแสงแม้ยังต่างๆขอให้พี่น้องสิ่งนี้นะมันบ่อัตโนมัติมีเงื่อนไขบางอันที่เฮาต้องเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องมีเงื่อนไขบางอันที่เฮาต้องเฮ็ดเนาะเฮาหลีกบ่ได้หลีกบ่ได้จะเป็นหยังก็ตามเนาะหากเฮาฮู้ว่าสิ่งนั้นถูกน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เฮาเอาสิ่งที่ถูกน้ําพระทัยพระเจ้าเรานั่นแหละเที่ยวต้องการมาภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องอันเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาบอกแล้วขบภาวนาโบเอามาภาวนาอธิษฐานนี่ภาวนาสำคัญเลยฮีบรูหนังสือยูโซบทหนึ่งข้อแปดพูดว่าอย่างกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ตั้งกี่กับคนพูดว่าภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าจะสำเร็จจะเลื่อนและสำเร็จผลเนาะภาวนาแล้วก็ประกาศออกมาพี่น้องโดยคุ้มเสือว่าตนเองได้รับแล้วดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนาะมาระโกบุตรสิบเอ็ดขอสิเห็นบอกเขาอธิษฐานเขาบอกเรื่อยว่าสิ่งที่พวกเขาได้ประกาศไปนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตนะต้องเอามาภาวนาอีกได้คำขี้ข้านภาวนาอีกขี้ข้านศึกษาพระคัมภีร์เจ้าหนึ่งเขาบูฮู้นำพระทัยพระเจ้าขี้ข้านฮู้นำพระทัยพระเจ้าแต่บ่มาเว้ากับพระเจ้าบ่ภาวนาบ่มาภาวนาภาวนานี่มันเขาบ่เว้าไปบ่มาพระเจ้าตอบอาจารย์เมื่อวานเนาะพระน้อยก็คิดว่าจนสิกินยาอาจารย์ก็เซตไปหานายแพทย์หลายคนด็อกเตอร์ถามเพิ่นว่าเฮ็ดอะไรพะน้อยนี่คือการไปปัสสาวะยุดมันยุดได้มาได้2มื้อเลยต้องกินยาบ่แม่นยังคือว่ายันมักให้ลังเพิ่นแม่นยังอาจารย์ก็โอ้กลางคืนตื่นมาอาจารย์ว่าโอ้คือสิต้องอธิษฐานเพื่อพะน้อยแหละ3โมงไปอาจารย์ก็ลุกมาอธิษฐานจนฮอด5โมงเลยแหละมาแล้วบ่แม่นอธิษฐานฮอด5โมงดอกแต่ว่าอธิษฐานไปยาวๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้าสู่การศึกษาของพี่แม่นยังอาจารย์ก็อธิษฐานเพิ่นแล้วก็ใส่พระคำหนึ่งไปตัวบทสองของสุสีอาจารย์เว้า30เถื่อพี่น้องเว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาบอกว่าสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าสิ่งที่ข้างข้าอยู่สิ่งได้ก็อย่าเมื่อวานนี่ป้าน้อยพอเพียงแต่มื่นตาขึ้นมาป้าน้อยปั่นเขาแล้วออกมาเลยเมื่อวานนี่ก็ไปสบายมืดมืดนี่เขาบอกเออเป็นพระคุณของพระเจ้าเนาะเขาก็ปฏิบัติตามนี่แหละอาจารย์ปฏิบัติตามทีอาจารย์กำลังสอนไปนี่เอาพระคุณนั้นมาเอาบุญที่พระเจ้าให้เขามานะหนึ่งปีตูบทสองข้อสี่สี่นะมาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าเว้าแล้วเว้าอีกอาจารย์ว่าเบิ้งบ่เว้าฮอดลอยเถือกเอา30เถือซะเอาเดียวเว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าแล้วก็ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า30ครั้งจบขอบคุณพระเจ้าดีแหละประกาศว่าดีเมื่อวานนี่ก็ดีแท้ๆเขาเห็นเนาะถึงว่ายังบ่เห็นคำตอบพี่น้องพระคัมภีร์วันใดก็จงต้องมันอยู่บ่ให้วันไหวและให้ปฏิบัติงานขององค์พระตั้งมันอยู่บ่ให้วันไหวในพระคำหนึ่งกุลิโทบุตร15ข้อ58นั้นบ่วันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาด้วยฮู้ว่า
ในองค์พระเจ้าการของเจ้าบุญให้ประโยชน์หรือในฮีบรูบทที่10ข้อ3ก็บอกว่าตั้งมันอยู่เนาะตั้งมันอยู่เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสัญญาน่ะก็ทรงสัตย์ซื่อเสมอพระองค์เจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอพระองค์จะเฮ็ดตามคําสัญญาของพระองค์แล้วเฮาก็จื้อว่าพระเจ้าทรงเฮ็ดทุกสิ่งได้เนาะจื้อเรื่องนี้ได้พี่น้องเห็นบ่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่ออยู่ในโลกนี่พระองค์จะถามก่อนว่าเจ้าเชื่อว่าข่อยเฮ็ดได้บ่เพราะแต่เฮาเชื่อว่าพระองค์เฮ็ดได้บ่เชื่อหยังดอกเชื่อว่าพระองค์เฮ็ดได้เท่านั้นพระองค์ก็จัดการให้และจื้อว่ามี2สิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดบ่ได้เท่านั้นในพระคัมภีร์อันอื่นเฮ็ดได้หมดพี่น้อง2สิ่งเท่านั้นที่พระเจ้าบ่เฮ็ดบ่ได้พี่น้องจื้อบ่ฮีบรูบท6ข้อ17 18ทําไมยังจื้อบ่โอมีคิดว่ามียังสองสิ่งลิงเอาคนหนุ่มๆนี่พวกผู้สาวเนี่ยนกและอันที่สองเจ้าตัวบ่เปลี่ยนมีสองอย่างพระเจ้าเห็นบ่ได้หนึ่งบ่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาคำสัญญาบ่เปลี่ยนจักเถื่อเพื่อนว่าหนึ่งส่วนสิบนี่เขาเจ้าเฮ็ดคอยชิดถอกที่อันเป็นคำสัญญาเนาะบ่เป็นพระบัญญัติใดแล้วคนออกไปพระบัญญัติไปตีไปบริศึกษาพังพี่เลยบอกเข้าใจพังพี่แล้วว่าไปรู้ๆเลยๆเนาะเดี๋ยวจะไปสอนคนอื่นไหมรับผิดชอบต่อพระเจ้าได้ไปสอนเนี่ยบุตรอันนั้นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าอันใดในพังพี่เดิมบักหลายๆพระสัญญาของพระเจ้าอยู่นั่นเนาะและพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้าเสมอบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่ออันที่สองพระเจ้าบ่ตัวจักเถื่อข้าพเจ้าเว้าพระเจ้าก็เห็นแหละพี่น้องอ้าวบทเรียนยังสำหรับพวกเราพระคุณหรือบุญที่เขาบอกนะทุกอย่างนะแม่นมรดกที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำเขามาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเขาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วแต่นั้นยังมีพระคุณหลายอย่างหรือบุญหลายอย่างนะที่จะบทสำแดงออกมาปรากฏออกมาแบบอัตโนมัติมีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาจะต้องเดินให้มันถือขบวนการใครแล้วนะเนาะเขาก็จะเห็นเพื่อว่าให้ภาวนาอธิษฐานให้ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้ยังเขาบ่เฮ็ดเขาก็บ่เฮ็ดเลยพี่น้องอันที่สองจงจื้อว่าซึ่งเขาได้พูดนั้นฟังครับเขาได้รับทุกสิ่งนั้นแม่นย้อนพระคุณเท่านั้นถ้าเขาบ่จักพระคุณนั้นแม่นอีหยังด้วยข่มเสือในพระคุณอีกย้อนพระคุณเขาได้พูดเขาเป็นอิสระย้อนพระคุณด้วยความเสื่อในพระคุณพี่น้องเขาบ่ชักพระคุณเขาสิไปเสื่ออย่างวะย้อนพระคุณและเสื่อในพระคุณเท่านั้นและพระคุณนั้นจะออกมาจากไหลออกมาจากภายในจิตวิญญาณของเขามาใส่จิตใจของเขาไหลออกมาสู่ทางนอกในชีวิตเขาก็ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาเนาะการดีพยานไปอย่างสิปรากฏออกมาเป็นจริงบริมาจากสวรรค์ในพี่น้องออกมาจากภายในเขาบางพี่ว่าออกมาจากภายในเขาจืดอยู่ในภายในเขาพี่น้องบ่ต้องห้องเปิดฟ้าสวรรค์ออกเนาะถอกเทลงมาบ่อยู่ในภายในเฮาอํานาจอยู่ภายในเฮาฤทธิ์เดชอยู่ภายในเฮาไสยศาสตร์อยู่ภายในเฮาการดีพยาธิอยู่ภายในเฮาความเจริญอยู่ภายในเฮาทุกสิ่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เอาเข้ามาอยู่ในภายในเฮาฉะนั้นสิ่งนั้นจะไหลออกจากภายในเฮาจื้อบ่นี่แหละพี่น้องไหลออกจากภายในเฮาฉะนั้นเมื่อเฮาอวยพรซึ่งกันและเฮาจึงบอกว่าให้พระเจ้าอวยพรจะเด้อพอพระเจ้าได้อวยพรแล้วเขามาอยู่ในภายในเขาจึงว่าให้พระพรพระเจ้าสำแดงเลยในชีวิตของเจ้าแต่เขาก็มักหลงแหละเพราะเขาประเพณีเขาเสื่อมมาศาสนามาทรีปีแหละเขาก็มักลืมไปแต่สำหรับคนบุเป็นคริสเตียนพี่น้องว่าโลดให้พระเจ้าอวยพรเจ้าถูกต้องเพราะเขาบ่มีเนาะแต่เขามีแล้วให้พระเจ้าสำแดงในชีวิตเขาให้พระคุณสันติสุขความหักพระเมตตากรุณาพระเจ้าดำรงอยู่ชีวิตพวกเขาทั้งหลายที่ได้รับฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันในวันนี้เขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายพวกคนสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระเจ้าให้พวกคนได้เข้าใจในวันนี้บัดนี้ขอให้สิ่งที่ได้เปิดเผยออกไปนี้ให้สำแดงในชีวิตของพี่น้องของพวกคนผู้ที่กำลังฟังรวมกันนมัสการกับพวกคนในเวลานี้ให้พระพรพระคุณสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนในวันนี้จึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อด้วยการขอบคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนเอาตัวมือเลยน้องพี่น้องเนาะอีกทีนึงสำหรับพี่น้องทั้งบ้านถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพระคุณหรือบุญเฮาบ่ต้องไปสอกหาคือคนอื่นๆที่ไปสอกหาเพราะว่าพระเจ้าบุญน่ะมาจากพระเจ้าพระคุณน่ะมาจากพระเจ้าพระเจ้าได้เอามาใส่ในเฮาแล้วเนาะเฮาได้รับแล้วหากเฮาต้อนรับท่านมั่นใจว่าท่านได้เปิดใจต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่แล้วบาปกรรมบ่มีแล้วเป็นคนสอบธรรมแล้วอันนั้นอัตโนมัติเลยเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องเนาะสำหรับคนทั้งหลายที่ฟังท่านบ่แม่นคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นคริสเตียนโอ้ง่ายซะท่านบ่ต้องแสวงหาถ้าท่านอยากได้บุญอยากได้พระคุณให้เขามาอยู่ในชีวิตของท่านก็มีอันเดียวต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าต้อนรับเอามาเป็นของท่านเองเมื่อท่านเกิดเป็นคนสดธรรมแหละสิ่งนั้นพระเจ้าของประทานเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเนาะท่านอยากได้เวลาใดเวลานั้นอยากให้ออกมาเวลาใดท่านก็รับเอาอยู่ภายในออกมาจากภายในท่านแหละบ่ต้องไปแลนไปหันไปนี่ไปไหวบนนั้นบ่นี่บ่ต้องอยากได้บุญน่ะอย่าบ่ต้องเฮ็ดเลยเนาะมันง่ายแสนง่ายแล้วคนมักยากแข่งฝ่าแข่งฝุ่นไปสอกหาบ่ต้องสอกฉะนั้นถ้าท่านอยากได้รับสิ่งเหล่านี้จะได้รับแบบไหนแน่นอนรับเอาจากพระเจ้าผู้ประทานให้แหละด้วยการภาวนาอธิษฐานเนาะภาวนาอธิษฐานเห็นได้ท่านยกมือหลับตาแล้วก็เว้าที่อาจารย์จะพะเว้าสั่นๆถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนหรือคนคริสเตียนท่านบ่ทันใจท่านก็เว้าเนาะหลังจากนั้นก็คำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าสิ่งที่ได้ภาวนาอธิษฐานได้เกิดเป็นจริงแล้วเนาะในสิทธิ์ของขน้อยเนาะเท่านั้นฉะนั้นในโอกาสนี้อาจารย์ก็อยากเชิญชวนทุกคนผู้ที่อยากได้พระคุณหรือบุญเข้ามาในชีวิตอธิษฐานภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปถือความถือความท่านเว้าตามถ้าท่านบ่เว้าท่านบ่ได้แน่นอนเว้าแล้วก็ด้วยใจเสือว่าแม่นแท้แม่นแท้ในใจเนาะรับแล้วรับแล้วถ้าพระอยากเว้าก็เว้าบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังเด้อบ่บังคับใครอันนี้บ่บังคับกันได้เลยมีแต่เฮาเฮ็ดด้วยใจศรัทธาสนั่นซื่นผู้ใดอยากเว้าน้องก็เว้าข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าขน้อยเป็นคนที่มีบาปกรรมเป็นคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินขน้อยยอมรับว่าตนเองตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ดังนั้นขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายโดยการที่พระองค์ยอมตายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามที่ทรงสัญญาแล้วนั้นขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้พระคุณต่างๆหรือว่าบุญทุกอย่างที่ขน้อยเคยแสวงหาในเมื่อก่อนอยากได้บัดนี้เป็นของขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคําภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและพระเจ้าก็เอาพระคุณหรือบุญเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของท่านแล้วเนาะหลังจากนั้นท่านอยากได้สิ่งนั้นออกมาให้ปรากฏในชีวิตจริงของท่านท่านก็ไปศึกษาตื่นท่านยังบ่เข้าใจสำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนที่ได้ภาวนาอธิษฐานกี่นี้ถ้าท่านยังบ่เข้าใจในท่านก็ไปหาคนที่เป็นคริสเตียนถ้าเขาบ่สามารถแปลให้ท่านได้บางคนก็บ่สามารถแปลได้เนาะถึงว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่ให้เขาพาไปหาอาจารย์ท่านได้ท่านนึงก็ไปเนาะจนกลัวท่านจะเข้าใจอีหลี
ถ้าอาจารย์ผู้หนึ่งบ่สามารถแปลก็ไปหาอาจารย์อีกผู้หนึ่งให้เขาพาไปแล้วท่านจะพบความจริงว่าเป็นอย่างเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปสำหรับบ้านเมืองสำหรับพวกเขาสำหรับเวียกงานของพระเจ้าในการกอบกู้อมวลมนุษย์และสำหรับต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ซึ่งคุกคามประเทศพวกเขาคุกคามโลกอันนี้เนาะเขาอยากให้ทุกคนขอบใจเด้อพี่น้องหลายคนอีหลีอยู่ในแข็งเนาะในหลายแข็งเลยอยู่นี่ยังบางแข็งที่ยังบ่ทันเฮ็ดเนาะเฮ็ดบ่หรือบ่เฮ็ดลังเทื่อเฮ็ดอยู่แต่บ่จักคำเฮ็ดก็ส่งคลิปมาให้เบิ่งแด่ว่าท่านได้เข้ารวมก็คณะสุนรวมที่ได้เข้าภาวนาอธิษฐานในมือทำงานตั้งแต่วันคานถึงวันศุกร์เนาะให้ท่านได้ส่งคลิปมาให้เฮาเบิ่งเพื่อเฮาจะซุ่มซื่นดีเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานพวกเฮาและเพื่อเฮาจะได้อธิษฐานเพื่อกันและกันเนาะดังนั้นต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอยากให้ท่านอยู่ทุกอยู่เฮือนหรืออยู่ต่างแข็งคณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐประจําแข็งเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้พี่น้องเอาจริงเอาจังอันนี้เป็นการป้องกันชีวิตเฮาเป็นการยับเข้าใกล้พระเจ้าและต่อสู้กับสิ่งชั่วหายแล้วมันจะหนีจากเฮาครับท่านบ่เฮ็ดท่านก็เก็บเกี่ยวเอาเนาะสิ่งที่ท่านเฮ็ดเฮาเฮ็ดอันใดเฮาเก็บเกี่ยวนั้นดังนั้นอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสเข้ารวมนําในเวลานี้เว้าเป็นเสียงเดียวกันอาจารย์จะพาเว้าและจนสําหรับทุกอย่างแหละเฮาสิเว้าเป็นเสียงเดียวกันเนาะซื่นรวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงนมัสการพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวยเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ได้หนึ่งในโลกนี้พวกมันบ่มีอำนาจอย่างนั้นอีกแล้วพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไวบูซามารซาตานผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไวสิ่งที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสับแซงนำเอาเวรกรรมมาสู่ผู้ที่ขับไหวนมัสการพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายโซแห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานและผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเฮ็ดเพื่อต่อสู้กับกฎหมายกับความเป็นธรรมกับความถูกต้องพวกขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับบาปกรรมได้รับเวรกรรมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เขาเฮ็ดนั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศต่อสู้ลึบล่างยับยั้งวิกิจการซัวให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาการค้าขายผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์การเสพสุรายาเมาการลินสู้หักโหมเพศพวกเขาได้สั่งลึบล่างและทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยวินกรรมเคาะกรรมและการสาบแสงซึ่งสิ่งชั่วหายนี้นำมาพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศรับเอา
พระพรทุกอย่างที่พรุงนำมาที่ไม่กังแขนสำหรับพวกคนในทั้งหลายสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดเป็นของพวกขน้อยเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับผู้รับใช้ของพรุงที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหรืออยู่บนใดบนหนึ่งอาจารย์โปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์สิจันทร์อาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซรวมทั้งป้าน้อยที่วันนี้ก็ไปตัดไฟไม่ยิบแล้วพวกน้อยขอบพระคุณพรุงสำหรับสิทธิ์คนเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองรักษาพวกน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระเมตตากรุณาของพรุงลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19 นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งในเวลานี้ให้พระเมตตากรุณาของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นให้เขาเห็นการเยียวยาหักษาและประกาศว่าวิญญาณแห่งความตายนั้นจะบ่ไปโจมตีเขาพวกเขาน้อยประกาศว่าบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนพยาธิโควิด-19 นี้พวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมให้หมดไปหนีศีลเหล่านั้นได้ถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้ประกาศว่าคนสัวห้ายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปให้ส่งคืน2เท่าตัวพวกเขาน้อยประกาศพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งสัวห้ายเหนือโรคระบาดโควิด-19เป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและประกาศไสยชนะเหนือปัญหาอื่นๆที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาลบกวนพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรของพระเจ้าให้ถกเทลงมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาได้ประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำผักหลัดตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นได้รับพระพรนั้นมีสติปัญญาพิเศษมีอายุยืนยาวสุขภาพทิมแข็งพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสำหรับไสยชนะในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และปัญหาสัวให้อื่นที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนทั้งหลายจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ให้เขาเจ้าได้ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและประกาศว่าพระพรที่พวกขน้อยประกาศมานั้นก็เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแขวงทั้ง18แขวงที่กำลังเป็นต้นผ
ผู้ที่กำลังรวมกันกับพวกเขาหน่อยภาวนาอธิษฐานอยู่เวลานี้ให้พระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกเขาหน่อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาหน่อยแล้วพวกเขาหน่อยประกาศว่าพวกเขาหน่อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้อาจารย์กระแพงอธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกเขาหน่อยทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยถึงแผนการอันลึกลับข้อประคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผ่านผู้รับใช้พระองค์เจ้าคือศาสนาจารย์ดร.คำพรได้นำเอามาสู่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณสำหรับพระพรที่มาจากพระองค์โดยผ่านไม้กางแขนของพระชีวิตเจ้าที่เหตุสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนนั้นได้มาปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายผู้ที่รับเอาโอ้พระยิสกิจเจ้าเป็นเครื่องบูชานั้นก็ได้รับเอาพระพรและพระคุณนั้นแล้วผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาทั้งหลายในเช้าวันนี้ให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าและผู้สอบธรรมด้วยจึงโมทนาขอบพระคุณทุกสิ่งนี้ในพระนามอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระพรสันติสุขและความหักของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกในมืออื่นเนาะ